อีกกรณีหนึ่งต่อเนื่องเรื่องน้องพลอยตอนนี้ได้มาแล้ว5คนท่านผู้ชมที่จับกุมแล้วดอกแก้วบัญชีม้าแถวที่1ค่ะแถวที่2หลบหนีอยู่ชื่อสิริพรใช่ค่ะแถว3แถว4จับแล้วจับที่เชียงรายแล้วก็มีคนไปกดเงินแล้วก็ยังมีคนจัดหาบัญชีม้าที่เชียงรายจับแล้วดำเนินคดีที่เชียงรายตำรวจเมื่อวานนี้ผบ.ตร.พลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบอกกำลังขอหมายจับเพิ่ม2คนและ2คนนี้คือตัวละครที่เป็นคนทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินเนี่ยตูนหนึ่งในนั้นจะเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็จะมีคนไทยอีก1คนจะเป็นเสียสองไหมหนึ่งใน2คนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตามเส้นทางที่ตำรวจเคยทำออกมาก่อนหน้านี้นะคะคนที่เป็นคนควบคุมดูแลโดยเฉพาะกับบัญชีม้าคือเสียสองชาวเมียนมาแล้วจะอยู่ฝั่งเมียนมาเป็นหลักฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่เป็นชาวต่างชาตินี่อาจจะเข้าข่ายขนาดเดียวกันผบ.ตร.หรือพี่ต่อยืนยันว่าจะดำเนินการไม่หยุดแค่นี้จะขยายผลถึงหัวหน้าขบวนการซึ่งคาดว่าเป็นคนต่างชาติยังไม่สามารถระบุเชื้อชาติรวมถึงท่านผู้ชมผบ.ตร.บอกวันที่1พฤศจิกาจะมีการเปิดวอร์รูมทำงานร่วมกันทั้งระบบร่วมกับ DS ด้วยนะฮะกับการจัดการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะรวมถึงเว็บพนันบัญชีม้าตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมีคำสั่งให้ไปคิดหาทางแก้ไขระยะยาวทั้งระบบไม่ใช่มัวแต่มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในการไล่จับกลุ่มกระทำผิดเพียงอย่างเดียวผบ.ตร.บอกเตรียมจะเสนอหรืออาจจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการเปิดบัญชีโดยจะไม่กระทบสิทธิ์ของประชาชนนั่นก็แปลว่ามีแนวความคิดจะแก้กฎหมายเรื่องการเปิดบัญชีฟังเสียงดูก็สั่งการไปที่สช.ตั้งแต่วันแรกเลยแต่โดยไม่ได้บอกใครเพราะว่าเราก็พอสั่งแล้วเนี่ยเขาต้องลงไปทำงานเราก็กลัวว่าขั้นตอนของเราที่จะทำงานเนี่ยมันจะเบิร์นซะก็เป็นผลทำให้เราเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนนะครับแล้วตอนนี้เราไล่ตามจะไปให้ถึงตัวการให้ได้เดี๋ยวจะมีออกหมายจับอีก2คนครับจะรวมเป็นทั้งหมด7คนเราทำตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะครับจะเห็นผลเลยว่าหลังจากนั้นเนี่ย2วันเราก็จับผู้ต้องหาได้5คนนะครับแล้วก็กำลังออกหมายจับอีก2ก็เป็น7แล้วก็จะเอาให้ถึงตัวการให้ได้นะครับจะทำนี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับกรณีแก้ปัญหาเรื่องเปิดบัญชีผมยังไม่คิดว่าใช่อย่างที่ข่าวเข้ามาที่จะไปบอกว่าให้1คนเปิด1บัญชีข่าวรายงานว่าเป็นแนวคิดของท่านผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเนี่ยอาจจะเสนอให้เปิด1คนต่อ1บัญชีเพื่อจะได้ง่ายต่อการสืบสวนเส้นทางการเงินไม่น่าจะได้นะเพราะมันไปกระทบสิทธิประชาชนข่าวเดี๋ยวต้องตามกันดูก่อนมิจฉาชีพออนไลน์ท่านผู้ชมต่อเนื่องไปเด็กบ้างและคราวนี้หลอก2เด้งเด็กวัย14ซื้อคูปองเกมโดนหลอกเซ็ตซับไปเซิร์ช Google แจ้งความออนไลน์ผมกับตูนกับไลท์เคยบอกกันใช่ไหมพวกนี้เนี่ยไปซื้อโฆษณาเวลาเราเซิร์ช Google มันขึ้นต้นๆขึ้นอันแรกเลยมิจฉาชีพอ้างว่ารับแจ้งความออนไลน์มีทนายให้คำปรึกษาใช่เสร็จน้องคนนี้อายุ14ปีชื่อเด็กชายเป็ดนามสมมุติเนี่ยไปพร้อมกับคุณแม่นะคะใช้ชื่อนามสมมุติว่าคุณไก่อายุ50ปีค่ะไปที่สภ.เพค่ะที่จังหวัดระยองไปแจ้งความจากการถูกหลอกซ้ำซ้อนต่อแรกก็คือถูกหลอกโอนเงินซื้อคูปองในเกม ROV ก่อนนะคะตัวน้องชื่อเด็กชายเป็ดนามสมมุติเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเล่นเกมออนไลน์และซื้อคูปองเติมเกม ROV ในเว็บหนึ่งค่ะเว็บหนึ่งก็โอนเงินเข้าบัญชีมีบัญชีม้าหลายบัญชีเลยนะคะมีกนิษฐาสินกระสังสิริประภาพรมหารและมณีมรกตทองขาวโอนไป3ครั้งนี่คือ3บัญชีเลยค่ะครั้งละ300บาท500บาทและ1,700บาทจนกระทั่งเด็ก14เอจะว่องโดนหลอกไม่ได้คูปองก็เลยเซิร์ชค่ะเซิร์ชหาข้อมูลตำรวจไซเบอร์เพราะต้องการแจ้งความออนไลน์ว่าถูกหลอกซื้อคูปองเกมน้องก็เซิร์ชทาง Google แล้วก็ไปเจอลิงก์ก็เลยกดเข้าไปหลังจากนั้นได้แชทคุยกับปลายทางมีการอ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์แต่การจะเริ่มต้นการสอบสวนน้องต้องโอนเงินเข้าไปเป็นค่าเจาะระบบแล้วก็จะได้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนของระบบด้วยจากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลการฟอกเงินด้วยการส่งลิงก์เข้ามาให้เราเข้าระบบแต่ก็อีกโอนเงินเข้าระบบอีกคราวนี้ก็โอนไป 2,000
ระบบมีการโอนกลับมาให้300บาทด้วยหลงเชื่อหลงเชื่อยอมโอนไปอีกหลายครั้งรวมทั้งหมดที่น้องโอนไปกับตำรวจปลอม 16,000 บาทจึงมาปรึกษาแม่แล้วก็ไปที่ชัดเจนน้องเอ้ยเริ่มคือผมมาไปหาเว็บซื้อเติมเกมใน RV นะครับแล้วพอโอนไป197บาทเขาบอกว่าคือตอนนี้ระบบมันติดอยู่ที่ 97% ให้รบกวนโอนไปยืนยันอีก 1,200 ครับเพราะว่าถ้าไม่โอนทำให้ไอดีลูกค้าโดนแบนครับเราก็เลยกลัวก็เลยโอนไปครับพอโอนไปเสร็จเขาก็นิ่งหายไปเลยครับเราก็แบบตกใจแล้วก็เลยทักไปหาตำรวจไซเบอร์ทางออนไลน์ครับเขาส่งลิงก์ไลน์ของ IT Service มาให้ครับพอเราส่งไปให้เขาครับ IT เขาก็พูดมาว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับเราเจาะระบบได้แล้วเดี๋ยวคุณทำตามที่ผมบอกทุกขั้นตอนเลยนะเราก็เชื่อเราก็เลยลองทำไปเขาบอกว่าคุณพอมีเงินสำรองหมุนเวียนไหมสัก 2,000 กว่าบาทเขาบอกว่าถ้าเราเอาเงินไปให้เขาเนี่ยเขาจะไปเจาะระบบแล้วก็ดึงเงินออกมาให้ครับพอเราทำเสร็จเขาบอกว่ามันยังได้ทีละน้อยๆเราโอนสัก 2-3,000 ไปได้เรื่อยๆไหมเราก็เชื่อเราก็เลยโอนเข้าไปครับพอโอนเป็นเงินก้อนแล้วมันยังขาดอีก 6,000 ครับเขาก็แบบโอนมาอีกได้หรือเปล่าครับเราก็บอกว่ามันเกินกำลังไหมเขาบอกว่าแน่ครับพอโอนมาเป็นมัดจำครับพอเราเสร็จเราก็ได้คืนมาเลยเป็นก้อนเลยครับเราว่าไม่น่าใช่แล้วเราก็เลยแบบปรึกษาพ่อแม่ดูครับตอนที่ได้เบอร์ของตำรวจไซเบอร์อ่ะไปเอามาจากไหนอ่ะไปเอามาจาก Google ครับคนที่โดนเยอะๆอ่ะครับเขาบอกว่าลองมาแจ้งในนี้ดูครับ Google อันนี้เป็นประเด็นที่กระทรวง DE ผมได้ฟังจากท่านปลัดนะปลัดวิสิทธิ์วิสุทธิราชจะต้องประสานกับกรณีของ Google ก็ดี Facebook ก็ดีลักษณะมิจฉาชีพมันซื้อโฆษณาที่เรียกว่าสปอนเซอร์ค่ะแล้วปรากฏว่าถ้าเป็น Facebook มันก็จะมีวิ่งเข้ามาให้เราเห็นหรือกรณี Google มันก็ไปซื้อให้อยู่บนเซิร์ชเข้าไปก็เจอ